กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของณจุดนี้นะคะในวันนี้เราจะได้คุยในประเด็นที่มีการเผยแพร่อย่างมากนะคะทางโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมมองแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวดิฉันเองจริงๆไม่อยากดูนะเพราะมันสะเทือนใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสถานะไหนก็ตามเนี่ยค่ะไม่มีใครอยากเจอหรอกไม่ว่าจะสถานะที่1หรือ2หรือ3นะคะแต่ในวันนี้เดี๋ยวทั้งดิฉันแล้วก็น้องฉุยจะได้คุยกันนะคะกับท่านที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะคะน้องฉุยใช่ครับก็เป็นเรื่องราวที่บานปลายมานะครับเพราะว่าถูกเผยแพร่เข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียนะครับและก็แน่นอนโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้แพร่ปุ๊บระบาดปั๊บเลยทีเดียวนะครับก็เราจะได้มาพูดคุยกับคุณวิลาวันทนหงษาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่วันครับวันนี้พี่วันเนี่ยมากล้าขนาดไหนอ่ะที่มาคุยกับเราอะค่ะขนาดโอ๊ตเนี่ยเป็นคนถามอะยังไม่ค่อยกล้านะก็อยากรู้อะไรก็ถามได้เลยค่ะตอบได้ทุกเรื่องทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่เขาเขียนลงไปบางคนเขาก็ไม่รู้ทุกเรื่องเขาก็สรุปง่ายๆอ่ะคือโทษคำว่าเมียน้อยอันนี้มันไม่ใช่แค่เมียน้อยมันเป็นหลานแท้ๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูแลกันมาตลอดดูแลผู้หญิงใช่ไหมคะคนที่เป็นหลานเนาะเดี๋ยวบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้เห็น คลิปนี้นะคะพี่วันเองก็ต้องนั่งดูไปด้วยนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะเชิญเลยค่ะนี่เป็นจังหวะที่ไปเจอก็ยังไงคะกดรอยตามสามีอ๋อโถจะหาที่อยู่ให้ได้นะคะอ๋อหาที่อยู่ของเด็กคนนี้ใช่ค่ะเขาอายุเท่าไหร่คะ34แล้วค่ะอ๋อก็ไม่ได้เด็กกันเนาะไม่ได้เด็กก็โตแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยในหลายส่วนด้วยจริงๆคนนั่งเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขหรอกถูกไหมก็สะเทือนใจทุกๆครั้งนะคะตัวของคุณพี่วันเนี่ยนะคะกับสามีเนี่ยตอนนี้อยู่กินกันมากี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วตั้งแต่ปีอะไรครับตอนนี้อายุเท่าไหร่คะขอโทษค่ะตอนนี้อายุ45ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ28อ๋อ28ก็ประมาณ17ปีครับ17ปีนานมากพอจะรู้จักเขาไหมฮะรู้จักเขาคิดตอนนั้นนี่คือรู้จักเขาดีแค่ไหนตอนที่สมมติว่าสัก10ปีก็เริ่มรู้แหละมันต้องมีนะมันต้องมีรู้จักกันมากขึ้นแต่งงานกันเนาะรู้ค่ะว่าสามีเป็นคนเจ้าชู้แล้วส่วนมากผู้หญิงจะเข้าหาตลอดค่ะผู้หญิงจะเข้าหาตลอดแล้วทางด้านของชีวิตคู่ก่อนหน้านี้ครับก่อน6ปีเนี่ยราบรื่นไหมครับมีปัญหาในครอบครัวกันบ้างไหมก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเขาไม่ได้ไปเลี้ยงดูทำได้ทำใจได้อะพี่พี่วันเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะรู้ว่าสามีเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยรู้ก่อนแต่งหรือหลังแต่งแล้วถึงรู้คะหลังแต่งแล้วหลังแต่งแล้วถึงรู้นานไหมกว่าจะรู้ค่ะก็มีญาติพี่น้องก็คุยให้ฟังก็เลยแล้วช่วงหลังๆที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเขาก็จะแอบเอาผู้หญิงมาอยู่อยู่ที่บ้านเนาะใช่แล้วลูกน้องก็คนบ้านเดียวกันเขาก็จะบอกค่ะก็จะมีเสียงพายกระซิบแน่นอนเคยเห็นเองไหมฮะคนอื่นอ่ะไม่เคยเห็นค่ะของหลานนี่ก็ต้องให้ลูกน้องอ่ะหาหลักฐานมาให้ด้วยเพราะพูดแต่ปากไปคนก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่น่าเชื่อไงใช่หนึ่งสามีตัวเองสองถ้าไอ้คนอื่นเนี่ยยังพอยังฉันพอเข้าใจเธอได้แต่ครั้งนี้เป็นหลานเพราะฉะนั้นต้องมีคลิปมายืนยันอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันในอันนั้นคือผู้ชายนะฮะเวลาจะมีชู้หรือว่ามีอะไรเนี่ยมีกิ๊กเนี่ยจะต้องหน้าตาดีนะแฟนเป็นไงหน้าตาดีหล่อเหลาเอาการไหมฮะไม่หล่อหรอกทำไมเขามีผู้หญิงมาติดตรึมเลยฮะคารมก็ดีค่ะแล้วตอนที่เราไปชอบเขานี่ชอบเพราะอะไรไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันเขาอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ค่ะ47แล้วค่ะ47ก็คือแก่กว่าพี่วันเนาะทีนี้มาถามเรื่องหลานบ้างนะคะหลานคนนี้เป็นหลานแท้ๆไหมเพราะว่าเวลามีคลิปออกไปเนี่ยน้าถีบหลานอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยตกใจต้องถามก่อนหลานแท้เปล่าหรือว่านับถือเป็นหลานหรือสาวรุ่นหลานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหลานแท้ค่ะเป็นลูกของลูกสาวพี่ชายแม่
เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องมีศักดิ์เป็นญาติกันอะเออถูกไหมคะแต่ก็คือเป็นหลานแล้วก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวพี่วันเหรอคะหรือยังไงค่ะเพราะครอบครัวนี้จะขอความช่วยเหลือจากที่บ้านตลอดพี่วันดูแลที่บ้านแม่ขาดเรืออะไรเขาก็จะมาเอาที่นั่นอ๋อแล้วก็เห็นหน้าค่าตากันทุกวันหรือเปล่าเห็นตั้งแต่เกิดค่ะอ๋อเห็นตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยอย่างนั้นอ๋อแล้วในตัวของหลานเนี่ยมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับตัวพี่วันขนาดไหนคะช่วงเข้ากรุงเทพก็ห่างกันหน่อยก็จะติดต่อมาก็ช่วงนี้จะขอความช่วยเหลือว่าอาศัยรถกลับบ้านครับคิดถึงลูกไม่มีเงินค่ารถอ๋อตัวหลานบอกเหรอคะอ๋อเขามีลูกแล้วมีค่ะหลานสาวนี่ทำงานอะไรฮะเขาไปเรื่อยๆค่ะเขาเปลี่ยนงานบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทไหนฮะแต่ตอนนี้เขาก็ทำท็อปค่ะเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะโอเคครับเอ๊ะเขาหน้าตาดีไหมพี่ทำจริงถ้าดูในคลิปเขาก็หน้าตาดีอ๋อดูในคลิปเหรอฮะแล้วตัวจริงอ่ะตัวจริงก็พอดูได้อะค่ะวันนี้ที่มาคุยเนี่ยพี่ทำจริงทำใจได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บางทีอะโมโหนะคะพูดไปคนก็เขียนมาแบบยังไงอะเมียน้อยผิดตรงไหนอะไรเขาเขียนไปอ่ะถึงไหนครับ Facebook ใช่อ๋ออืมก็เลยนี่มันไม่ใช่เมียน้อยเฉยๆก็อยากให้รู้จุดนี้ค่ะแล้วคนเนี้ยที่เขาเป็นอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแฟนค่ะแฟนเขาก็มีครับมีครอบครัวแล้วมีแล้วมีลูกมั้ยคะ2คนทั้งคู่ค่ะทั้งคู่ทั้งฝั่งพี่วันก็มีลูกด้วยนะทั้งฝั่งของเขาก็มีลูกแล้วอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะใช่เออทีนี้จังหวะค่ะพี่จังหวะที่เขาเนี่ยอย่างเมื่อกี้มีบอกอะไรตะโครมมาขอติดรถด้วยนะจังหวะที่สามีกับหลานเนี่ยไปเจอกันเนี่ยค่ะยังไงคะตอนนั้นช่วงไหนตอนนั้นเขาก็รู้จักกันแค่เป็นหลานแต่พอยังไงอะช่วงนั้นเขาไปคลอดลูกแล้วก็กลับมาทำงานคลอดลูกคนที่สองแล้วค่ะแล้วก็ทำหมันเลยกลับที่กลับมาทำงานที่ไหนไปคลอดที่ไปคลอดที่อุดรแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่กับแฟนเขานั่นแหละที่กรุงเทพใช่พออยู่ไปก็บอกแฟนเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านน้านะห้องน้านะบ้านน้าอยู่แถวๆนี้บ้านน้าวันเนี่ยเหรอห้องน้าเขยเพราะน้าวันอยู่บ้านอยู่ดอนช่วงนั้นแล้วแยกกันทำไมถึงแยกกันนะฮะแม่เกิดอุบัติเหตุแม่ของน้าวันแล้วก็เลยต้องไปดูแม่กลับไปดูแม่3ปี3ปีโอ้นานแท้สามีก็ได้อยู่กรุงเทพทำงานก็อยู่กับพวกหลานคนงานก็เต็มครับอ๋อแล้วหลานเนี่ยก็มาอยู่ห้องมาค่ะแล้วห้องมันก็ไม่ใช่ว่าห้องส่วนตัวค่ะลูกน้องคนที่เป็นโสดก็จะไปนอนห้องนั้นหมดคู่ที่มีคู่แล้วเขาก็แยกห้องให้เขาก็เข้าไปในห้องเป็นบ้านเหรอฮะหรือเป็นเป็นห้องเช่าเป็นห้องเช่าเมื่อก่อนอยู่แถวกิ่งแก้วอ่ะเคยคิดไหมคะณก่อนหน้านั้นนะเคยคิดไหมว่าหลานเนี่ยไปหาน้าเขยแล้วจะกลายมาปรากฏณจุดนี้อ่ะถ้าคิดคงไม่ให้ขึ้นรถละก็คิดว่าหลานแท้ๆคิดว่าหลานแท้ๆก็คือเราไม่คิดอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทำไม่ได้มีความคิดอะไรอยู่ในนั้นเลยอยู่ในหัวเลยแต่ทีนี้พอเหตุการณ์มันเริ่มที่จะไปห้องนะเกิดไปบอกสามีเขาเองห้องนะเขยทีนี้ตอนไหนคะที่เราเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แหละแฟนของคนงานคนหนึ่งอะค่ะเขาเห็นพฤติกรรมแล้วกลับบ้านก็ทำเหมือนไม่มีอะไรมาหาเราหาเวลาที่ทำงานก็มาคุยมาเล่นด้วยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอกลับบ้านแล้วกลับกรุงเทพเนี่ยก็ไปอีกอย่างนึงเขาเลยทนไม่ไหวเขาแสดงว่าเขาเห็นตั้งแต่อยู่ที่ห้องนั่นแหละเขาไม่พูดกันผู้ชายเขาจะไม่พูดเรื่องนี้เลยครับอันนี้มีผู้หญิงเข้าไปเขาก็เลยคุยอ๋อผู้หญิงไปเห็นด้วยแล้วก็มาเห็นที่อุดรด้วยแล้วก็เอ้ยไม่ได้แล้วแล้วแฟนพี่เนี่ยเขารายงานพี่ไหมครับว่าหลานมาหาไม่อ๋อก็เหมือนกับเต็มใจเจตนาเขาก็เป็นใจกันทั้งคู่อะค่ะค่ะวันที่รู้นี่นับย้อนหลังไปกี่ปีคะตอนนั้นเท่าไหร่ละนานไหมเป็นปีไหมฮะหลายปีไหมพี่วันหลายปีประมาณเขาคบกันได้ปีกว่าครับอ๋อเรารู้หลังจากเขาคบกันได้ปีกว่าไอ้ที่รู้แรกๆอะก็ประมาณครึ่งปีอะไอ้
ที่รู้ว่าเขาเริ่มสนิทกันมากอ่ะแล้วตอนที่มีคนมาบอกณวันเชื่อไหมก็คิดตอนนั้นก็ไปบอกแม่เขาที่บ้านก็บอกป้าบอกเขาตอนนี้เขาทำกันอย่างนี้แล้วนะให้เตือนจะเอายังไงว่าคนน้อยเขาก็มีสามีอยู่แล้วครับอีลานี่ก็มีสามีอยู่แล้วด้วยมีลูกแล้วด้วยค่ะSMS ส่งเข้ามานะคะผู้ชายอย่างนี้อย่าเอาไว้เลยนะแล้วก็คุยกันได้นะคะ476-4020มีลูกมีครอบครัวแล้วยังจะกล้าอีกใช้อะไรคิดนะคะจริงๆมีคำถามด้วยเพราะว่าในคลิปเนี่ยเราก็เห็นพี่วันเนี่ยถีบหลานถูกไหมครับแต่ตัวต้นเหตุจริงๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามพี่วันว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามพี่วันนะคะณจุดนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ณจุดนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันต่อนะคะกับพี่วันที่สะเทือนใจอยู่นะคะจนถึงทุกวันโอ้ยหัวอกลูกผู้หญิงนะคะอะไรนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครไม่หนำซ้ำนะคะเสียให้หลานอีกเนี่ยโอ้ยยิ่งเจ็บใจดิฉันพูดนี่ไม่ได้ซ้ำเติมพี่เขานะคะแต่ว่าพูดถึงหลายๆสถานการณ์ที่บางคนเนี่ยน่าชื่นอกตรมต้องทนอยู่แล้วก็มีเหตุผลที่พี่วันยังต้องอยู่ในสถานะนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของคลิปเนี่ยนะคะที่ปรากฏออกมาเป็นคนบันทึกภาพเองอะไรเองด้วยเนี่ยค่ะแต่ในจังหวะที่ถีบเนี่ยมีแต่ถีบหลานนะถีบผัวตัวเองบ้างไหมพี่ถามจริงฮะบ่อยอ๋อบ่อยบ่อยด้วยแค้นเนาะถ้าจับได้เมื่อไหร่ก็ลงอ๋อลงบางทีก็เวลาฉลองลูกน้องดื่มเบียร์ไปมั่งนั่นแหละลิงออกอาการใหญ่เลยอ๋อจริงจริงเราไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพียงแต่ว่าถามว่า เรื่องนี้ผู้หญิงมีมา2คนเนี่ยแล้วผู้ชายมี1คนน่ะถามว่าเรื่องตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเคยทำอะไรกับพี่ผู้ชายบ้างมั้ยคุยมั้ยปรับความเข้าใจหรืออะไรแยกกันเถอะหรืออะไรอย่างงี้ก่อนหน้าที่จะมาลงมือเนี่ยได้เจรจากันบ้างหรือยังคุยค่ะคุยเค้าก็ปฏิเสธทุกอย่างขนาดมีหลักฐานมีอะไรเค้าก็ไม่ยอมรับเขาจะไม่ยอมรับเขาจะปฏิเสธทุกอย่างแฟนเราเนี่ยใช่ไหมคะแล้วจังหวะที่ไปเจอในคลิปเนี่ยยอมรับไหมคะยังไม่ยอมอยู่ดีค่ะณวันนี้ยอมรับไหมคะเขายอมรับไหมคะถ้าถามก็ไม่รับค่ะจนถึงวันนี้ก็ไม่ยอมรับพี่วันอยู่ในสภาวะกี่ปีนะคะที่ตั้งแต่รู้เนี่ย6ปีนี่ค่ะ6ปีอยู่แบบไหนพี่ก็บางครั้งก็ทำใจมั่งบางครั้งเขาก็ไม่เห็นแบบบางทีก็ลืมไปงานมันยุ่งอย่างเงี้ยก็ลืม มีความสุขไหมก็ยังไงบอกไม่ถูกก็อยู่ได้อ่ะค่ะเพราะต้องทนเพื่อลูกอ๋ออยากอยู่เพื่อลูกแล้วจะเลิกกับสามีไหมครับแรกๆอ่ะจะเลิกอย่างเดียวแม่บอกว่าลูกคนอื่นเขาดิเขาก็ยังเป็นแต่เขาไม่มีเงินมาเลี้ยงนะเขาครอบครัวเขาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเขาก็กลับมาแม่บอกให้ทนเขาก็ยังเป็นนี่คือหมายความว่าคนอื่นคนอื่นแถวบ้านสามีคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วแม่พูดยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสามีกับหลานบ้างไหมคะแม่เขาจะไม่ค่อยคุยค่ะไม่ค่อยแต่แม่รู้ไหมว่าคนผู้หญิงคนนั้นคือหลานรู้แล้วแม่บอกว่ายังไงบ้างคะแม่เขาไม่นั่นเขาบอกเขาจะไม่ยุ่งเลยเขาบอกบ้านโน้นเขาก็โตแล้วเขาจะให้เขาคุยกันเองแต่บ้านโน้นเขาก็ตัดสินแบบคือไม่มีใครช่วยพี่วันนั้นเนี่ยตัดปัญหาเลยคือไม่คบบ้านเราเลยบ้านหลังนั้นอ้าวเหรอไม่คบเลยไม่ถามค่ะเจอหน้าก็หลีกไกลเลยบ้านหลังนั้นทั้งบ้านเลยหลีกพี่วันถูกไหมใช่ค่ะเข้าข้างฝ่ายลูกสาวตัวเองใช่พี่วันคะจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าไม่จดค่ะไม่ได้จดเพราะสามีเป็นอย่างนี้ก็เลยยังไม่อยากไม่จดแล้วก็ถ้าซื้อของเนี่ยก็ต้องเอาไปชื่อเราไว้ก่อนค่ะ
กรณีจดทะเบียนสมรสเนี่ยพี่วันมีสิทธิ์ด้วยนะคะที่จะฟ้องผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคะถ้าลักษณะมีพฤติกรรมว่ายกย่องเหมือนเป็นภรรยาเหมือนกับพี่วันแต่ว่าอันนี้มันคนละเรื่องทีนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในวันที่ถ่ายคลิปวิดีโอใครเป็นคนถ่ายภาพลูกสาวเอาไปลูกรู้เหรอลูกจะรู้ทุกเรื่องเล่าเหตุการณ์วันนั้นวันที่ตัดสินใจไปเนี่ยอะไรทำให้ตัดสินใจจับคือช่วงนั้นอ่ะเขาจะไปที่หน้างานที่ทำงานไปแล้วลูกน้องเขาก็ทำงานเขาก็จะไปทำตัวเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไปแล้วก็ไปทุกอาทิตย์บางอาทิตย์ก็ไปทั้ง3วันช่วงเดือนมิถุนาครับพอรู้ก็ทีนี้ก็หาที่อยู่ละพอได้ที่อยู่ต้องไปหาที่อยู่เขาถูกไหมฮะเพราะมันอยู่ไม่ไกลกันนะคะจากวัดไผ่เขียวกับประชาอุทิศคุณพี่อยู่ที่ไหนแถววัดไผ่เขียวแถววัดไผ่เขียวเมื่อก่อนเขาก็อยู่หลังวัดไผ่เขียวไผ่เขียวพันเม้นพอจับได้เขาก็ย้ายไปอยู่ประชาอุทิศแสดงว่าไม่ได้ครั้งเดียวสิคะที่จับได้กี่ครั้งคะพี่สามสี่ครั้งก็ให้สัญญาสาบานอะไรเขาก็ทำหมดคนไหนคะคนไหนสาบานคะคนเดิมนี่แหละค่ะผู้หญิงนะใช่ไหมคะก็แบบเนี้ยบัดออนอย่างนี้ตลอดแล้วสามีสาบานไหมคะสามีไม่รับอ๋อจับได้ก็ปฏิเสธค่ะกี่ปีที่เขามีความสัมพันธ์แบบนี้กันนะครับ6 ปี 6 ปีเขามีลูกด้วยกันไหมคะพี่วันไม่มีเพราะผู้หญิงทำหมันแล้วทำหมันแล้วทำหมันแล้วถึงมาเป็นแบบนี้พี่วันถามจริงๆเคยคิดไหมว่าแบบเอาวะยกให้เคยค่ะแล้วทำไมไม่ทำไล่ไปค่ะเขาไม่ไปถ้าไปก็ไปแต่ตัวนะทุกอย่างก็อยู่นี่เคยงั้นเคยคิดไหมไม่ไปก็ไม่ไปแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปเคยแต่ไปไม่ได้ทุกทีเพราะว่าเรื่องเงินว่าเขายังเป็นคนหาเงินแล้วเรื่องเงินเนี่ยเขาจะไม่เอาไว้เขาจะให้เราเป็นคนเป็นฝ่ายการเงินไปเลยไม่ว่าทำอะไรเราก็ต้องหาอะไรมาได้ก็เป็นพี่วันดูแลทั้งหมดทั้งหมดพี่วันเคยคิดจะเทคโอเวอร์ครอบครองธุรกิจเองเลยไหมฮะคิดมันก็โดยปริยายนะเนี่ย ถึงไม่ให้ก็เป็นของพี่วันหมดแล้วแต่ถ้าเมื่อถ้าว่าทำได้แล้วทำไมไม่แบบเลิกไปเลยบางทีเขาก็น่าสงสารอยู่คนไหนน่าสงสารคะแฟนค่ะเขาจะไม่ดีอยู่แค่เรื่องนี้ค่ะเรื่องอื่นเขาก็ดีค่ะเขาก็รักลูกดีค่ะทุกอย่างก็ทำเหมือนสามีทั่วไปเขาจะทำยกเว้นเรื่องผู้หญิงแต่อย่างนี้สามีกับหลานตอนเนี้ยณจุดเนี้ยยังคบกันอยู่ไหมฮะถ้าถามนะคบเพราะผู้หญิงไม่ยอมไปไหนไม่ไปจับได้เขาก็ย้ายที่ถูกณวันทำขนาดนี้ก็ยังเพราะวันนั้นอ่ะพอทำเสร็จกลับมาถึงบ้านเขาก็ยังส่งไลน์มาเขาบอกอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดใครส่งไลน์มาหลานส่งมาส่งมาหาณวันพี่วันแล้วทำไงต่อก็คงจะอยู่เงี้ยแล้วยังไงอ่ะเขาก็อายุมากขึ้นแล้วเงินเขาก็ไม่ได้เท่าไหร่เขาไหนคะหลานนะคะหลานเงินถ้าเขาคิดจะอยู่จุดนี้อนาคตเขาล่ะลูกเขาล่ะคือยังไงฉันก็อยู่ตรงนี้ใช่เพราะยังไงทุกอย่างก็เป็นของเราอยู่แล้วลูกของณวันสองคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้เขาก็เข้าข้างแม่ถ้าแม่ไปก็คือไปกับแม่แต่แม่ไม่ไปไงมีคนชอบพูดนะว่าบางทีเนี่ยไปดีกว่าแต่คิดแล้วทุกวันเวลาเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะมันยังไงพี่ไปอ่ะถ้าไปจริงๆอ่ะเกิดไปเจอคนที่แย่กว่านี้ล่ะพี่ก็ยังจะคิดจะมีครอบครัวเหรอหรือไงถ้าเกิดนะเออยังไงชีวิตเราไม่รู้อ่ะเนาะขอโทษนะฮะคือยังไงชีวิตนี้ก็ขาดสามีไม่ได้เขายังเป็นคนหารายได้เขาก็ป่วยอยู่มันยังมีความเคารพกันอยู่ในส่วนนึงถูกไหมคะพี่ก็ทำธุรกิจให้เขาตัวเขาเองได้รายได้มาก็เอามาดูแลแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับพี่ตรงนี้ยังมีส่วนที่เขานับถือกันอยู่แต่ในส่วนที่ไปมีคนอื่นเนี่ยส่วนนั้นหมดความนับถือกันไปแล้วหรือเปล่าหมดแล้วเขาก็รู้ตัวว่าหมดแล้วพี่ถามจริงยังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ไหมก็มีค่ะแต่ทางเขาอะรู้สึกเกี่ยวปกติแต่ทางพี่เนี่ยทำใจไม่ได้ทำใจได้ไหมไม่ได้เขาก็รู้ตัวเรื่องนี้
ค่ะสิ่งที่พี่วันอยากจะบอกนะคะวันนี้เห็นบอกว่าวันนี้จะมาคุยกันเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ้าเมียน้อยน่าสงสารสิ่งที่อยากบอกคืออะไรคะน่าสงสารนะคะแต่เวลาเขาทำอ่ะทำไมเขาทำไม่สงสารตัวเองอ่ะแล้วอยู่อย่างนี้เขาได้อะไรค่ะครอบครัวก็ยังไม่มีกินค่ะแม่เขาก็ยังหายืมเงินคนทั่วไปอยู่ครับถ้าอยู่จุดนี้แล้วเขาได้เงินค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยตอนที่ลงมือกับร้านเนี่ยคิดว่าทำเกินไปไหมโหดเกินไปไหมเมื่อกี้ก็มีคุณผู้ชมนะครับ SMS มาถามคุณน้าก็ผิดทำร้ายร่างกายสามีก็ผิดร้านก็ผิดทีแรกก็คิดว่าไม่ขนาดนั้นครับพอมาเปิดดูก็รู้ว่าแบบโมโหอ่ะยังไม่อยู่แล้วยังไม่อยู่เพราะเขาก็หนีตลอดอ่ะค่ะครับพี่บันคะบอกทุกครอบครัวหน่อยสิคะก็เลือกจะพูดยังไงนะคะบอกไงก็เห็นใจนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากจะรับหรือว่าเจอกับสภาพเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าก็ไม่มีใครอีกเหมือนกันที่จะรู้ว่าในชีวิตของเราข้างหน้าจะเจออะไรนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่วันขอบคุณวันนะครับค่ะพี่วันนะคะวิลาวันทนหงสาค่ะมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาชี้แจงข้อที่จริงหลังจากที่ได้รับผลกระทบไปในเรื่องของมีการแสดงความเห็นใน Facebook ส่วนตัวว่าอาจจะไม่เป็นความจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็มาชี้แจงแล้วก็มาให้แง่คิดต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลายท่านก็หลายแง่คิดกันไปนะครับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะณจุดนี้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะช่วง 20:20 นกับโอ๊ตและฉุยนะคะวันนี้เราทั้ง3คนสวัสดีค่ะ